แมตต์สมิธมั่นใจมากนะครับเตรียมที่จะดับซ่าแล้วก็พร้อมที่หยุดความร้อนแรงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการเจอกันครั้งนี้พร้อมกับข่าวดีของแฟน BG นะครับเตรียมที่จะได้3แข้งกลับมาและเป็น3แข้งหลักจะมีใครบ้างส่วนฝั่งของบุรีรัมย์ครับความมั่นใจในการที่จะเตรียมล้างอาถรรพ์ที่ไม่ชนะ BG มา7เกมติดเอาเป็นว่าคลิปนี้วิเคราะห์กันเต็มๆครับในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับใหม่เกรเน่พลัสอัลมอนด์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษไม่เติมน้ำตาล2รสชาติแครนเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเพียง20บาทฉันเคยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นวิเคราะห์กันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนตูดูบันไทยกันอยู่แล้วอยากจะสนับสนุนกันแค่เลื่อนไปกดไลค์ให้เราทุกช่องทางแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอัปเดตความพร้อมเกมคู่เดือดคู่รักคู่แค้นยุคใหม่ของไทยลีกอย่าง BG ปทุมปะทะกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเกมวันเสาร์นี้ก่อนเกมเนี่ยทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับแมตต์สมิธกุนซือ BG เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับทางอัปเดตเรื่องของสหรัฐอยู่เย็นกองกลางตัวเก่งเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมได้นะครับส่วนในรายของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาใกล้จะสมบูรณ์เต็มร้อยรวมไปถึงอิรฟานฟานดี้นะครับก็ใกล้จะกลับมาลงสนามได้เช่นกันแปลว่าก็ต้องลุ้นครับว่าจะทันเกมนี้หรือไม่ส่วนเรื่องผลงานของทีมและความกดดันนะครับก็มีอัปเดตนะครับว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยเรื่องผลงานของ BG ในตอนนี้น่าจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังของแฟนบอลที่เห็นว่า BG เป็นทีมใหญ่และควรได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ซึ่งสำหรับตัวเขามั่นใจในตัวของลูกทีมแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชของเขาเป็นอย่างมากทั้งนี้เนี่ยในช่วงเล็ก2นะครับทีมกำลังอยู่ในช่วงรีบิวทีมใหม่จะได้เห็นนักเตะสายเลือดใหม่เล่นร่วมกับนักเตะซีเนียร์แล้วก็บวกกับต่างชาติหลายคนที่หายเจ็บกลับมาก็หวังว่าทีมจะเล่นได้ดีที่สุดในเกมกับบุรีรัมย์และเก็บชัยชนะให้ได้ส่วนคาดการตัวผู้เล่นนะฮะ11ตัวจริงฝั่ง BG เนี่ยคาดว่าจะมาระบบเดิมนะครับนั่นคือ 3-5-2เปลี่ยนผู้เล่น 3-4 คนจากเกมเสมอเทโลนะครับซึ่ง11ตัวจริงก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอย่างกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับ3แนวรับจักรพันธ์ไพรสุวรรณอิรฟานฟานดี้แล้วก็อังเดรสตูนเยสก็ถ้ากลับมาซ้อมกับเพื่อนๆได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ลงสูงเหมือนกันส่วนวิงแบ็ค2ฝั่งนะครับก็น่าจะเป็นสันติภาพจันหง่อมแล้วก็ยูซุเกะมารุฮาชินั่นเองนะครับส่วนฝั่ง3ทริโอแดนกลางนะครับก็มีสารัตอยู่เย็นพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลแล้วก็ชาววัดวีรชาติคอยช่วยแดนกลางนั่นเองนะฮะ2คู่หน้านะครับเกมนี้คาดว่าจะใช้สเตนิโอจูเนียร์นะครับจับคู่กับกรวิททสาหรือไม่ก็พาตริกกูสตาฟซันนั่นเองนะครับซึ่งอย่างพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาก็น่าจะรอเปลี่ยนในครึ่งเวลาหลังนั่นเองนะครับส่วนฝั่งของ11ตัวจริงของบุรีรัมย์เกมนี้ก็ออกได้หลายหน้านะครับต้องรอดูว่าศาสลักไหประโคนจะพร้อมกลับมาหรือไม่หลังจากเกมที่แล้วบาดเจ็บไปนะครับซึ่งถ้าเจ้าผีไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องมาลุ้นเลยล่ะครับว่าอิชิอิจะเลือกแผนไหนไปรับมือกับ BG โดยแผนแรกที่เป็นไปได้นี่ก็อาจจะมีการกลับไปเล่นในระบบ 3-4-3 นะครับถอดฟิลิปโลกิชออกใส่จอนาธานโบลิงกิกลับมาเล่นในตำแหน่งวิงซ้ายแต่เอาจริงๆแค่ฟังผมก็ขนลุกเหมือนกันซึ่งถ้าโค้ชอิชิอิเลือกแผนนี้ข้อดีของบุรีรัมย์ก็จะได้โบลิงกิเนี่ยคอยสอดมาช่วยกดดันในเกมรุกนะครับดึงความสนใจจากแผงหลัง3ของ BG แต่ข้อเสียแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าขนรุกแน่เพราะว่าเกมรับฝั่งซ้ายเนี่ยที่จะกลายเป็นช่องโหว่ให้สันติภาพจันหง่อมได้เติมมาครอสให้คู่หน้า BG ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอีกแผนที่เป็นไปได้มากกว่านั่นคือระบบ 4-2-3-1 เหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายจากฟิลิปโลกิชก็อาจจะเป็นรัตนากรใหม่คามิอิรฟานดอเลาะหรือไม่ก็ดิออนคูสคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆก็คงจะเหมือนเดิมนะครับอย่างแบ็กโฟร์เนี่ยตำแหน่งเซนเตอร์ก็อาจจะมีพันษาเหมวิบูลยืนคู่กับเลบินชูราก้าแบ็กขวาใช้ณฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับตรงกลางขึ้นไปก็น่าจะเป็นเซตเดิมเลยครับโกลันกาวซิชธีรธรบุญมาทันนะครับซ้ายอย่างโจนาธานโบลิงกี้นะครับข้างบนก็มีสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตานะฮะมีให้เลือกสรรกันหลากหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะฮะส่วนสถิติ head to head ของการเจอกันแน่นอนครับอย่างที่บอกว่า BG นี่ข่มยับเลยครับ7นัดหลังสุดทุกรายการที่เจอกัน BG เอาชนะไปได้ถึง6นัดติดนะครับแล้วก็จะมีเกมล่าสุดนี่แหละครับที่มาเสมอกัน2-2ในช่วงเล็กแรกซึ่งจะพูดกันความจริงเนี่ยวัดด้วยผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้คงเป็นเกมที่เหมาะสมแก่เวลาที่บุรีรัมย์จะกลับมาล้างอาถรรพ์7นัดได้สักทีถ้าดูจากโมเมนตัมของบุรีรัมย์และ BG ที่สภาพเนี่ยยังเหมือนเมาหมัดอยู่นะครับ
สุดท้ายนี้เชื่อเลยครับว่าน่าจะเป็นเกมที่คงสนุกเหมือนเดิมแฟนๆคิดเห็นยังไงครับคิดว่า BG จะยังเก็บชัยชนะได้หรือจะเป็นฝั่งบุรีรัมย์ที่จะล้างอาถรรพ์อย่าลืมมาเลื่อนมาคอมเมนต์และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีของวันนี้ครับ